สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องศรีสุขุนครับวันนี้ก็ออกล่าของใหม่ที่ตู้แดงมาเดลเรตครับทุกคนนะนะเดือนมีนาคมเนี่ยมีของใหม่อะไรมาบ้างอ่ะมาเซเว่นแรกเนี่ยเนี่ยจุดแรกเนี่ยเขาชอบเอาของใหม่มาวางไว้ตรงนี้ครับนะตรงเชลด้านเนี่ยอ่ะไม่มีอะไรใหม่แล้วก็วนไปดูที่ตู้แดงครับทุกคนนะของเต็มอยู่นะแต่ก่อนตู้โล่งเลงครับนี่ของเต็มแล้วแต่ส่องดูแล้วก็ไม่มีใหม่อะไรนะครับล้อนี่ก็ล้อนานแล้วครับล้อใหม่พวกโรสโกอะไรไม่มีหรอกครับนะแถวบ้านพิจิตรไม่มีครับอ่ะเซเว่นนี้ไม่มีเราก็ไปเซเว่นที่2ครับอ่ะเซเว่นนี้ก็มีตู้แดงเหมือนกันครับทุกคนสแกนอุณหภูมินิดนึงนะอ่ะเดี๋ยววนไปดูตรงเชลที่เขาชอบเอาของใหม่มาวางนะครับนะเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับทุกคนนะครับนะมีไข่มีล้อแต่ล้อเดิมครับทุกคนนะอย่างที่บอกครับอ่ะวนมาดูตรงตู้แดงนะนะเซเว่นนี้เขาจะวางตู้แดงไว้แถวๆประตูนะครับนะยืนเล็งสักแป๊บหนึ่งก็โอ้นะมาบ่อยจนรู้แล้วครับไม่มีอะไรมาใหม่นะครับนะพวกจูนอัพหรืออะไรไม่มีหรอกครับนะอ่ะมาเซเว่นที่3นะครับนี่ก็มีตู้แดงเหมือนกันเซเว่นนี้นะแต่ไม่เห็นเขาโอกมาวางมั้งครับนะสแกนอุณหภูมิแล้วเราก็เดินไปดูครับจุดที่เอามาวางที่เชลนะครับนะแถวๆนี้ครับทุกคนครับนี่บริเวณนี้ครับทุกคนอ่ะดูแล้วมีอะไรโอ้มีฮอตวิวรถการ์ตูนนะมาเจเด็ดนั่นก็เป็นดูไบอ่ะรถพยาบาลดูไบนะครับทุกคนเดี๋ยววนไปอีกจุดหนึ่งที่เขาชอบวางเป็นเหมือนกับที่พวกวางพวกเลโก้อะไรพวกนั้นนะเขาชอบไปวางตรงกล่องตรงนั้นนะเดินไปอ้าวเฮ้ยมีตู้แดงๆด้วยเอาออกมาวางแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะทุกคนนะของเยอะเลยนี่ก็วินเทจรอบที่แล้วนะอู้มีกบนะปอร์เช่ด้วยเอ้ยมีของใหม่ไหมลือดูเฮ้ยไอ้สองเฮ้ยเดี๋ยวนี่อุ้ยนะนี่ทุกคนปอร์เช่ไทยคาร์สีขาวว้าวอย่างสวยแจมแจมแจมสงสัยได้จัดคันนี้ละเอ้ยอีกคันหนึ่งอะไรนะสีแดงนะไทคานปอร์เช่ไทคานสีแดงครับทุกคนโอ้โหมาเจออะไรตอนนี้นะตอน149ไม่เจอมาเจอตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็น199แล้วนะทุกคนนะของเก่าวางไว้ก่อนนะนี่ครับนะโอ้ยังดีที่ได้นะเนี่ยโอ้โหนะนายปอร์เช่ไทคานนะของเดิมที่เขาออกมาวางนี่นะงานกล่องนะมาแต่ก่อนไม่เห็นหรอกครับพวกนี้เขาเอาไปไว้ไหนพี่กิตก็ไม่รู้หรอกครับนะผู้แดงเนี่ยนะแต่ก่อนเคยมีแล้วเอาไปเก็บหลังร้านแน่เลยนะนี่ไข่ก็เพียบนะเพียบนี่คือไม่ใช่ใหม่อะไรหรอกครับทุกคนนะเพิ่งจะเอาออกมาวางนะนี่ก็วินเทจรอบที่แล้วนะล่ะทุกคนนึกว่าขายหมดหรือว่ายังไงเนี่ยไม่เห็นนะนะครับนี่แถวนี้ดูดินะพรีเมียมคาร์เนี่ยดูดิ 2,000 GT แม่ Porsche 917อะไรพวกเนี้ยนะโอ้โหเพิ่งเอาออกมานะนี่ตรงนี้ดูดิทุกคนสตรีทคาร์น่ะโอ้โหตอนหาเนี่ยไม่เห็นหรอกครับไม่รู้เขาไปไว้ไหนแล้วครับทุกคนเนาะกิจก็ไม่ทราบนะครับนี่ก็มาประจำแล้วครับเพิ่งเห็นทีเดียวฟืบเนี่ยมันก็แปลกนะสวิปนะตรงนี้ก็ช็อกโกแลตนะครับนะนี่แต่ก่อนเขาวางตรงนี้แหละนี่ไอ้ตู้เลโก้นี่นะก็สงสัยจะได้จัดปอร์เช่ไทคาร์เนี่ยไป199บาทไหมเอาไป2คันดูถ้าจะดูไม่ดีครับเดี๋ยวคนที่บ้านจะว่าเอาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันก็ยิ่งแพงนะใส่ได้จัดไปสักคันหนึ่งก่อนละตั้ง199เลยนะทุกคนแม่ถ้าจัดเดือนที่แล้วนี่ก็149เองนะนะครับมาเจออะไรตอนนี้นะโอเคนะเอาไปจ่ายตังค์นะครับโอเคไทยคานสีขาวโคตรสวยนะดีลักคางานกล่องนะโอ้โหนะนี่จ่ายไปแล้วโอ้เดี๋ยววันหลังคงได้เอามารีวิวนะปอร์เช่ไทยคาร์สีขาวโคตรสวยนะครับแพ็คปอร์เช่นี่ก็ลิขสิทธิ์เขาก็แพงอยู่แล้วนะก็จะแพงกว่าเพื่อนนะ199บาทงานกล่องนะมีกล่องมาให้ด้วยครับนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่กิตและช่องศรีสุขุนด้วยครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ